สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีของเล่นตัวใหม่ด้วยนั่นก็คือพี่เดอะฮักนะคะซูเปอร์ฮีโร่แดนฮีโร่อันนี้นี่เดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยดีกว่าว่าพี่เดอะฮักจะหน้าตาเหมือนในกล่องที่เขาเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าเขาเคมอะไรได้บ้างอ๋อก็จะมีโชว์ดีเทลแล้วก็มีการเต้นนะคะนี่แดนฮีโร่นะคะเดี๋ยวมาแกะกันดีกว่าอ้าวมันจะเหมือนหน้าปกไหมอุ๊ยได้อยู่นะคะทุกคนมันเหมือนหน้าปกอยู่นะนี่โอ้มีเลยเหมือนเลยเดี๋ยวเทียบให้ดูก่อนนะคะว่าเหมือนที่เขาเคมหน้าปกไหมได้อยู่นะคะอ่ะนี่นะคะมันจะแดนเดี๋ยวให้ดูรอบมันก่อนนะคะนี่เลยมีการต้องใส่ถ่าน3ก้อนนะคะเดี๋ยวดูก่อนโอเคทางร้านใส่ให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าช่องเปิดอยู่ด้านหลังนะคะเปิดอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อนี่ไงมาแล้วอุ๊ยหน้าตาอุ๊ยนี่ไงคะอุ๊ยเท่มากเลยดูดิทุกคนดูนะคะมันน่ารักมากเลยมีไฟตรงที่ตาแล้วก็มือด้วยนี่นะคะพี่นะคะของเราล้มพื้นมันไม่เรียบนะคะมันก็เลยเต้นได้ไม่เท่าไหร่อ้าวนี่เลยเหมือนข้างกล่องที่เขาเคมไว้เลยนะคะว่าเต้นได้แล้วก็หน้าตาก็ออกมาเหมือนที่กล่องหน้าปกอันนี้ไม่จกตานะคะโอเคนี่พี่เดอะฮักโอ้โหแอบไปชนไดโนเสาร์เหรอนี่นะคะโอเคพี่เดอะฮักเอาให้ดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้โหนี่นะคะโอเคเดี๋ยวลากันไปก่อนละกันนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยไปแล้วพี่เดอะฮักลาไปก่อนนะ